สวัสดีครับก๊อฟครับตอนนี้ผมอยู่ใน CX5 นะครับวันนี้เราทำการติดตั้งระบบอินเทอร์เฟซ Android นั่นเองนะฮะนี่คือระบบเดิมของโรงงานทั้งหมดเลยนะครับก็จะเข้ามาดูในส่วนของระบบเดิมก่อนนะครับอันนี้ FM ครับและอย่าลืมกด1ช่อง5นะครับดังเบานะครับได้จากวงพวงไมค์ฮะนี่คือระบบเดิมนะครับ17:00 น.เราก็จะปรับเข้ามาในส่วนของระบบอินเทอร์เฟซ Android นั่นเองนะครับอินเทอร์เฟซ Android นะครับเรียบร้อยแล้วครับเขาคือ Android นั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนแรกเลยนะครับส่วนแรกคือ Google Map ครับแผนที่นำทางนะครับเราจะใช้คำสั่งเสียงครับสยามพารากอนนี่เราสามารถใช้คำสั่งเสียงได้เลยครับเพียงเท่านี้ครับไม่ต้องพิมพ์แล้วนะครับเราก็ใช้คำสั่งเสียงนะฮะท่องเที่ยวทั่วไทยครับนะครับเริ่มครับนี่คือในส่วนของ Google Map นะครับเดี๋ยวเราก็มาดูในส่วนต่อไปนะครับนะครับในส่วนต่อไปก็เรียกว่า MX Player นะครับเป็นไฟล์เพลงไฟล์หนังนั่นเองนะครับเรามาดูกันครับไฟล์หนังครับถ้าสกรีนนี่ลื่นปื๊ดเลยครับดังเบานะครับได้จากวงพวงมาลัยครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนต่อไปครับ MX Player แล้วนะครับก็ยังมีแอปพลิเคชันอื่นอีกมากมายนะครับ YouTube Band นะครับ YouTube Band ก็อันนี้ไม่มีโฆษณานะครับผมก็ลงให้ลูกค้าเรียบร้อยนะครับนะครับมีทุกคอนเทนต์ครับสามารถนะครับเลือกชมรายการอื่นต่อได้ครับโอเคครับลบแอปนะครับไม่ยากเลยครับแค่สไลด์ออกด้านข้างนั่นเองครับคันนี้นะครับเพิ่มในส่วนของจูเนอร์อสุกะนะครับดิจิตอลทีวีนะรองรับความเร็วสูงสุดครับเป็นประเทศที่กำลังจะพัฒนาในเรื่องของฟุตบอลนะครับแต่เอาจริงๆในช่วงพรีซีซั่นปีนี้เนี่ยอาจจะดูไม่ค่อยน่าสนใจนะครับเพราะว่ามันมีฟุตบอลยูโร2020รอบมาพร้อมกับรีโมทอสุกะนะครับประมาณเดือนกรกฎาคมและอีกตั๊บนึงก็จะเปิดฤดูกาลสำหรับรองรับความเร็วสูงสุดครับแน่นอนว่านักเตะดังๆไม่ได้มาในส่วนของกล้องมองหลังนะครับก็ยังคงติดเหมือนเดิมนะครับโอเคครับลูกค้าท่านใดนะครับสนใจงานติดตั้งลำล้ำดีแบบนี้นะครับก็สามารถติดต่อผมได้นะครับผมกอบนะครับ0634986168ขอขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจนะครับแล้วรอชมคลิปต่อไปขอบคุณมากครับสวัสดีครับ